วลชนปรึกรับเศรษฐาออนทัวร์โคราชดันไทยฮับดิจิทัลปลุกร่วมแก้ยาเสพติดการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 15:24 น.มวลชนเสื้อแดงปรึกรับเศรษฐาออนทัวร์โคราชหวังทุกหมู่บ้านมีน้ำกินน้ำใช้ประชาชนมีความสุขวอนร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดดันไทยฮับดิจิทัลเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่1กรกฎาคม2567ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์การศึกษาหนองระเวียงตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดิจิตอลโคราชThe Future Start Now โคราชมหานครดิจิทัลแห่งอนาคตเยี่ยมชมนิทรรศการและพบประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อแขนสั้นลำลองสีเหลืองลายโคราชโมโนแกรมที่ถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดโดยมีรูปแมวโคราชสัตว์ประจำจังหวัดนครราชสีมาเมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีได้ทักทายประชาชนที่นำผ้าขาวม้ามาคาดเอวและมอบให้เป็นที่ระลึกขณะเดียวกันนายทวีอภิชาติเสนีประธานมวลชนคนเสื้อแดงภาคอีสาน20จังหวัดนำมวลชนเสื้อแดงโคราชมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อยืดสีขาวสกรีนรูปนายเศรษฐาและรูปพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมข้อความพลังคนไทยต้านภัยยาเสพติดนอกจากนี้ยังชูป้ายว่าชาวเสื้อแดงโคราชขอต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐมนตรีด้วยความยินดียิ่งขอสนับสนุนนโยบายพลังคนไทยต้านยาเสพติดเป็นต้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการอบรมตอนหนึ่งว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการบริหารในรูปแบบการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลและทำให้ประชาชนได้รับการบริการจากรัฐสะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลจะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรมระดับโลกและเป็นศูนย์กลางดิจิทัลรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรทางภาครัฐให้มีทักษะและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเสมอจากนั้นเวลา 13:45 น.นายเศรษฐาได้เดินทางมาติดตามโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่อำเภอโนนสูงตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงโดยมีนายสมเกียรติตันดิลกตระกูลส.ส.นครราชสีมาเขต5พรรคเพื่อไทยต้อนรับเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงมีประชาชนได้นำผ้าขาวม้าที่ทำเป็นพวงมาลัยมามอบให้นายกรัฐมนตรีและมีประชาชนถือป้ายรอต้อนรับพร้อมนำป้ายข้อความที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดในสถานที่ต่างๆมาชูต้อนรับด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปกับประชาชนอย่างเป็นกันเองโดยประชาชนส่งเสียงกรี๊ดดีใจและในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้เซ็นลายเซ็นบนเสื้อให้กับชาวบ้านเป็นที่ระลึกด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานสภาพปัญหาโครงการระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของตำบลขามเท่าและสอบถามผังการทำงานของน้ำที่ถูกปล่อยลงสู่ท่อระบบ ABS Anti-Bucking Sludgeซึ่งเป็นระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนไม่ให้ลงไปสู่ด้านล่างของถังเก็บน้ำและสอบถามว่าเอาน้ำดิบมาจากไหนระบบดังกล่าวนำมาใช้กับน้ำบาดาลได้ด้วยหรือไม่ต่อมานายกรัฐมนตรีนมัสการพระครูมนูนธรรมโสภิตเจ้าคณะตำบลขามเท่าเจ้าอาวาสวัดหนองพองตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงโดยช่วงหนึ่งพระครูมนูนชื่นชมนายกรัฐมนตรีว่าได้เห็นจากข่าวทำงานทุกเสาร์อาทิตย์และดำเนินการในหลายๆโครงการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอให้พระครูมนูนช่วยดูแลในเรื่องของปัญหายาเสพติดรวมกับส.ส.ในพื้นที่เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากนายกรัฐมนตรี
กล่าวกับประชาชนว่าวันนี้ดีใจที่มาเปิดโครงการน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนนำน้ำมาดื่มและใช้ได้และได้สั่งการเพิ่มเติมว่าต้องดูแลเรื่องค่าไฟโซลาร์เซลล์ด้วยหวังว่าอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นกระจายน้ำประปาไปทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนอยู่ได้อย่างมีความสุขอยากมานำเสนอเรื่องยาเสพติดเพราะปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีเต็มไปหมดทุกจังหวัดที่ไปเยี่ยมเยียนก็ว่าได้ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากทั้งการกวาดล้างการจับและยึดทรัพย์รวมถึงบำบัดผู้ป่วยแต่ที่สำคัญคือเมื่อเราบำบัดแล้วต้องให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะไม่กลับไปเสพยาอีกซึ่งสถาบันครอบครัวชุมชนเข้มแข็งและชุมชนแข็งแกร่งดูแลกันถือเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือพ่อแม่พี่น้องสาธารณสุขในอำเภอผู้ใหญ่บ้านและกำนันขอให้ใส่ใจเป็นพิเศษกับปัญหายาเสพติดเพราะเรากำลังกวาดล้างครั้งใหญ่ทั่วประเทศโดยเรานำร่องที่ใจร้อยเอ็ดภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นจังหวัดสีขาวและปลอดยาเสพติดและเราจะนำวิธีการที่เราปฏิบัติสำเร็จที่ใจร้อยเอ็ดมาใช้กับพื้นที่นี้ด้วยหวังว่าพี่น้องจะให้การสนับสนุนและช่วยดูแลผู้ป่วยและผู้เสพให้กลับมาเป็นประชาชนที่สามารถประกอบอาชีพและเป็นที่รักของพวกเราทุกคนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้เดินจับมือทักทายประชาชนและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยก่อนเดินทางไปยังวัดธรรมจักรเสมารามวัดพระนอนคลองขวางตำบลเสมาอำเภอสูงเนินเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารประดิษฐานพระนอนเมืองเสมาโบราณสถานเมืองเสมาในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสุรนารายต่อในเมืองงอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่ใจนครราชสีมาและในวันที่2กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่เศษ4ส่วน2567สินแสเป็นหนึ่งจัดอันดับคนดวงดีครั้งปีหลังนักสัตว์ไหนรับโชคดีครั้งใหญ่เด่นออนไลน์วันที่30มิถุนายน2567 13:05 น.ปิดสินแสเป็นหนึ่งจัดอันดับคนดวงดีครึ่งปีหลัง2567ใครปังสุดเฮงสุดเผยนักสัตว์ไหนเตรียมรับโชคดีครั้งใหญ่ดวงดีขึ้นมากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรจัดอันดับคนดวงดีครึ่งปีหลัง2567ใครจะปังสุดเฮงสุดเผยปีนักสัตว์ไหนเตรียมตัวได้รับความโชคดีครั้งใหญ่ปีนักสัตว์ไหนเรื่องทรัพย์สินของคุณเลิศมากโดยมีรายละเอียดแต่ละราศีดังนี้อันดับหนึ่งปีมะแมเตรียมตัวได้รับความโชคดีครั้งใหญ่ความโชคดีมาเยือนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณเลยคุณต้องลงมือเองเหนื่อยก่อนถึงจะได้ทรัพย์แต่หลังจากนี้มีโอกาสได้อะไรมาแบบฟลุกๆทั้งเงินทั้งงานและทุกสิ่งมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันดับ2ปีขานเตรียมตัวเตรียมตัวใจในเรื่องงานได้เลยเพราะคนปีขานรอเปลี่ยนงานมายาวนานตั้งแต่มกราคมมาจนถึงมิถุนายนยังไม่มีวี่แววแต่ครึ่งปีหลังนี้จะสมหวังอย่างแน่นอนงานที่ดีรอคุณอยู่และจะสมปรารถนาในงานที่รอไม่ว่าจะงานต่างประเทศการเดินทางไกลหรือสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการงานจะดีขึ้นอันดับ3ปีฉลูโดนหมั่นไส้จากคนที่รู้จักเราไม่ดีพอเพราะดวงคุณดีขึ้นมากตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนคุณมีบทเรียนชีวิตเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่คุณไหวตัวทันกลับตัวได้ทัน
ทำให้ปรับตัวจนครึ่งปีหลังนี้ดูดีขึ้นจนคนหมั่นไส้อันดับ4ปีกูลผู้ใหญ่เมตตาเหมือนได้รับชีวิตใหม่ในครึ่งปีหลังจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใครรอคอยการลงทุนจากผู้ใหญ่จะถูกสนับสนุนแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาและทุกๆเรื่องผู้ใหญ่เอ็นดูมากเรื่องการงานก็ผ่านไปได้ง่ายๆถือว่าเป็นนักสัตว์ที่โชคดีมีคนหนุนนำอันดับ5ปีวอกโดนอิจฉาตาร้อนไม่รู้ตัวที่ผ่านมามีแต่ไปอิจฉาเขาแต่ครั้งนี้คุณจะโดนอิจฉาอย่างแน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอะไรที่รอคอยจะสมหวังความอิจฉาจึงเกิดขึ้นจากคนอื่นที่สงสัยว่าทำไมคุณดีวันดีคืนเพราะปีวอกเขาสร้างความดีมามากอันดับ6ปีชวดเกิดเหตุการณ์โดนคนนินทาลับหลังเพราะเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักและโชคลาภคุณดีขึ้นมากจนหลายคนคิดว่าคุณไปทำอะไรมาถึงโชคดีแบบนี้เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะความรักก็หวานมากภาพรวมทั้งหมดดีจนต้องมีคนเอาไปนินทาอันดับ7ปีถอกเวลาของคุณมาถึงแล้วในเรื่องตำแหน่งของงานรอเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้เลยเพราะที่ผ่านมาค่อนข้างนิ่งเงียบโดยเฉพาะใครเป็นข้าราชการพลาดโอกาสมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มีโอกาสแน่นอนการงานก้าวหน้าและอุปสรรคลดน้อยลงจากต้นปีลุ้นตำแหน่งใหม่และได้รับการเสนอเลื่อนขั้นอันดับ8ปีมะโรงจะสมหวังกับสิ่งที่รอคอยไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องงานหรือครึ่งปีหลังนี้คุณจะสมหวังกับการรอคอยหรือใครที่จะขายที่ขายทางครั้งนี้มีโอกาสทำสำเร็จแน่นอนอันดับ9ปีจอความรักของชาวปีจอดีขึ้นอย่างไรมาดูใครหลายคนที่เกิดปีจอความรักรุ่งพุ่งแรงอย่างแน่นอนยิ่งสำหรับคนโสดจะได้พบรักและมีเกณฑ์เดินทางไกลมีโอกาสสมหวังกับรักทางไกลส่วนคนมีคู่รักสะพรั่งหวานชื่นใครรอเรื่องลูกก็จะสมหวังอันดับ10ปีมะเสงดวงเปิดแล้วจะโชคดีเรื่องอะไรกันนะเหนื่อยมากๆในช่วงครึ่งปีที่แล้วทำอะไรก็ไม่สมหวังตามปรารถนาใครๆก็ไม่อยากจะคุยด้วยชีวิตที่ผ่านมาเจ้านายบริวารไม่สนับสนุนเลยไม่เคยสมหวังแต่ต่อไปดวงจะเปิดทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภอย่างแน่นอนอันดับ11ปีมะเมียเตรียมตัวมีบ้านหลังใหม่ทำอย่างไรถึงได้มาเรื่องทรัพย์สินของคุณเลิศมากใครที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านจะสมหวังดังปรารถนาใครรอคอยบ้านหลังใหม่รอที่จะกู้บ้านสร้างทรัพย์สินเป็นจังหวะครึ่งปีหลังที่ดีมากทำอะไรสมปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยอันดับ12ปีรกาการเงินจะเปลี่ยนแปลงทำอะไรถึงดูรวยขึ้นคนปีรกาเป็นคนขยันแต่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าขยันทำไมไม่รวยรู้สึกช้าไม่มีอะไรจะดีขึ้นตำแหน่งก็ไม่ปรับแต่ครึ่งปีหลัง2567จะรวยสมหวังความปรารถนาทั้งงานเงินความรักและทุกเรื่องราวทั้งหมดจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณให้รวยและโชคดีอย่างแน่นอนสินแสเป็นหนึ่งจัดอันดับคนดวงดีครึ่งปีหลัง2567ใครปังสุดเฮงสุดเผยนักสัตว์ไหนเตรียมรับโชคดีครั้งใหญ่ดวงดีขึ้นมากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต